เราจะพูดถึงราศีเนี่ยที่ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งนะครับจะมีราศีใดบ้างนะครับเรามาติดตามดูกันนะครับราศีที่หนึ่งนะครับที่มีเกณฑ์ความขัดแย้งกับคนรอบตัวนั่นก็คือราศีมังกรนะครับใครเกิดในราศีมังกรเนี่ยแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับมีหลายคนในบ้านนะครับก็ต้องระวังเรื่องปัญหาจุกจิกวุ่นวายภายในบ้านนะครับมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะครับแล้วก็เหมือนกับจะกระทบกระทั่งแล้วก็มีการใส่อารมณ์กันด้วยนะครับเรื่องภายในบ้านเนี่ยสำคัญนะครับยิ่งถ้าใครเป็นลูกสะใภ้นะครับหรือว่าเป็นลูกเขยอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังไปทะเลาะเบาะแว้งกับทั้งฝ่ายแม่ของคู่ครองเราด้วยนะครับพ่อแม่คู่ครองเป็นต้นนะครับนอกจากราศีมังกรแล้วนะครับมีราศีไหนอีกมาดูอีกราศีหนึ่งคือราศีตุลนะครับราศีตุลผู้ที่เกิดในราศีตุลนะครับก็อาจจะมีความขัดแย้งกับคนรอบตัวคนรอบข้างแต่จะเน้นไปในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็หุ้นส่วนการค้าทางธุรกิจนะครับตรงนี้ต้องระวังถ้าจะมีปัญหากันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องเงินทองนะฮะตรงนี้ก็คือต้องมีความสุขุมความรอบคอบแล้วก็มีความชัดเจนแต่ต้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการผิดใจกันด้วยเรื่องเงินทองนะครับกับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าคู่ค้าหุ้นส่วนก็ได้นะครับนอกจากราศีตุลแล้วนะครับมีราศีไหนอีกนะฮะอีกราศีหนึ่งนะครับก็คือราศีเมถุนนะครับราศีเมถุนมาดูกันว่าจะมีเกณฑ์ความขัดแย้งกับคนรอบตัวอะไรบ้างผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนะครับอันนี้คนใกล้ตัวเช่นเดียวกันนะครับคนใกล้ตัวนะครับคนใกล้ตัวคือคู่ครองนะครับหรือว่าหุ้นส่วนก็ได้นะครับต้องระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งนะครับนอกจากคู่ครองหุ้นส่วนแล้วเนี่ยบางท่านมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนทางธุรกิจหรือว่าเป็นคู่ค้านะครับลูกค้าอะไรพวกนี้นะฮะก็อาจจะมีปัญหากันได้เช่นเดียวกันนะครับราศีเมถุนจึงต้องระวังเยอะนะครับก็ไม่พ้นเรื่องของการติดต่อธุรกิจแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์หรือเงินทองนะครับนั่นคือ3ราศีนะครับสรุปมีราศีมังกรราศีเมถุนแล้วก็ราศีตุลนะครับที่ต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งกับคนรอบตัวนะครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทยไทย Channelอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ